สำหรับต่อนี้ไปก็อย่าเว้นเรื่องทุดดงเพราะถ้าว่าคิดว่าถ้าพูดเรื่องทุดดงกันมากๆถึงว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเบื่อเพราะว่าเรื่องทุดดงพูดยังไงก็ไม่จบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดเรื่องทุดดงกันไปก็อาจจะมีคนคิดว่าเป็นของไม่จริงก็มีหลายท่านคัดค้านว่าการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานเห็นเทวดาเห็นผีเห็นนรกจะเป็นของไม่จริง แต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงทำก็ได้เยอะแม้แต่เด็กเล็กๆก็ทำก็ได้มากอันนี้เราก็ไม่เถียงกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลักสูตรกรรมฐานในพระพุทธศาสนามีอยู่ 4 อย่างคือ 1 สุขาวิปัสสโกปฏิบัติแล้วได้ฌานได้สมาบัติแต่ไม่มีความเป็นทิพย์ไม่มีทิพย์จักขุยาน ไม่สามารถเห็นผีเห็นนรกสวรรค์เห็นสวรรค์ได้สำหรับท่านพวกนี้ท่านปฏิบัติไปเท่าไหร่ท่านก็ไม่มีโอกาสเห็นสวรรค์นรกท่านก็เลยค้านพวกวิชาสามสำหรับพวกวิชาสามนี่มีทิพยญาณได้และรสชาติได้เห็นสวรรค์เห็นนรกได้พวกอภิญญาหกเห็นได้ด้วยไปได้ด้วยท่านก็เลยค้านเป็นของธรรมดา เพราะว่าการศึกษาของท่านแคบเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทในขณะที่กำลังพูดอยู่นี่ท่านนักพรตคือพระที่ปฏิบัติตนอยู่ใกล้ป่าเขาตอบว่าอยู่ใกล้ป่าและอยู่ในป่าที่ได้อภิญญาสมาบัติมีมาก เวลานี้ยังมีมากแล้วเก่งด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นพระไม่แก่พระแก่ก็มีไม่แก่ก็มีพระหนุ่มก็มีท่านยังมีอยู่วิชาความรู้ที่อาตมานำมาพูดนี่ยังไม่ได้เสี้ยวของท่านมีความรู้มีความสามารถมากกว่านี้มีอยู่แต่ที่ท่านนำมาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อให้ทราบว่าหลักสูตรในพุทธศาสนา มีทั้ง4 อย่างคือ 1 ปฏิบัติแล้วไม่เห็นอะไร 2 ปฏิบัติแล้วเห็นได้และระลึกชาติได้ 3 ปฏิบัติแล้วเห็นได้และระลึกชาติได้ไปก็ได้ปฏิบัติแล้วไปได้โดยเห็นได้ด้วยจะมีความฉลาดมากด้วยมีอยู่4 อย่างสำหรับตอนนี้ก็อย่าของงดเรื่องทุดดงขอเดินทางกลับวัด หลังจากทุดงกับหลวงพ่อปานก็ดีและต่อจากนั้นไปหลวงพ่อปานก็ปล่อยเดี่ยวปล่อยไปตามลำพังอีกหลายปีก็ไปกันตามอัธยาศัยเพราะว่าเคยมาแล้วหลวงพ่อปานแนะนำมาแล้วไปหลายสถานที่แต่การไปการทุดงเขานั้นก็ไม่ได้เดินทุดง เป็นแต่เพียงว่าไปหาสถานที่ใดที่หนึ่งที่มีความสงบมีถ้ำเป็นที่อยู่ ก็อยู่กันอย่างสบายๆอย่างจิตสงบหากินตามปกติตามที่เคยกล่าวมาแล้วทีนี้มาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเดินทางเป็นการเดินทางกลับวัดเมื่อกลับวัดในตอนนั้นก็ปรากฏว่าสอบได้ทั้งธรรมเอก เมื่อสอบได้ทั้งธรรมเอกเสร็จก็เว้นจากการเว้นมา1 ปีเว้นการศึกษาเพราะเวลานั้นมันนอกจะไม่มีภาษาบาลีที่วัดบ้านแพนมีการสอนภาษาบาลีเหมือนกันแต่ไม่ถึงปริญญาก็เลยไม่ได้เรียนก็มาเขาขอกล่าวเรื่องสําคัญตอนหนึ่งตอนที่หลวงพ่อปานมรณภาพหลักใหญ่สําคัญคือบูรพาจารย์ผู้มีความสําคัญก็คือหลวงพ่อปาน ทำถึงการนำมรณะแต่ว่าก่อนที่จะมรณะบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนหน้านั้นท่านป่วยมาก่อนแล้ว3 ปีคือเวลาผ่านไปแล้วป่วยแล้วก็หายเป็นเวลา3 ปีขณะที่ป่วยเขาแรกท่านบอกว่าคราวนี้ฉันยังไม่ตายเขานำไปรักษาที่บ้านหลวงประธานทองวิจัยที่กรุงเทพท่านก็บอกว่าเวลานี้ฉันไม่ตายหรอก แล้วก็หายแล้วท่านก็บอกต่อไปว่าบอกหลวงพ่อวัดบันแผนที่เป็นเพื่อนกันเพราะอีก3 ปีผมตายแน่
พอถึงกำหนดกลับจากการทุดงไม่นานนักหลวงพ่อปานก็ป่วยเมื่อป่วยแล้วเขาก็พาไปรักษาที่บ้านหลวงประธานธรรมวิจัยนำหมอมารักษาที่นั่น ไปอยู่ที่นั่นหลายวันเขาให้ทำทุกอย่างตามที่หมอเห็นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าทันเบ้ก็คือว่าไข่ลวก เขาบอกกินไข่ลวกจะมีกำลัง ท่านก็ต้องฉันตามศรัทธาของเขา แต่เวลาฉันรู้สึกว่าทำหน้าเบ้ๆแปลกๆแสดงว่าไม่ค่อยจะพอใจนัก แต่ก็ไม่ฝืนใจใคร แต่เมื่อเขามีศรัทธาก็ปฏิบัติตาม ทุกคนที่มีความเคารพในท่านก็มาเต็มบ้านหลวงประธานทองวิจัยทุกวัน แล้วก็นำอาหารดีๆที่ว่าดีพิเศษราคาแพงมากๆมาถวาย ท่านก็ฉัน ไอ้คนป่วยในบรรดาท่านพุทธบริษัทจะฉันได้มากมายอะไร ก็ฉันโน่นบ้างฉันนี่บ้าง แต่ว่าสิ่งที่สนใจก็คือว่าปลาสลิดแห้งปิ้งแห้งที่แห้งแล้วก็ปิ้งแล้วแบบเค็มอันนี้ท่านพอใจมากชอบฉันทุกวันเห็นจะเป็นเพราะเนื้อปลาสลิดไม่แข็งมากเกินไปฟันของท่านไม่มีตอนหลังนี่พออยู่บ้านหลวงประธานได้พอสมควรแล้วก็บอกว่าจำเป็นต้องกลับวัด เพราะฉันทำอะไรผิดไว้จะต้องไปบวงสรวงขอเข้ามาโทษเขาก็เป็นอันว่านำเอาเรือต่อเรือบรรทุกข้าวมาให้ท่านนอนแล้วนำเรือยนต์ลากมาที่วัดพอมาถึงวัดก็ขึ้นวัดเสร็จอาตมาผู้พูดเองก็ไปบอกหลวงพ่อวัดบันแผนบอกว่าเวลานี้หลวงพ่อปานมาถึงที่วัดแล้วครับ หลวงพ่อวัดบันแผนก็บอกว่าคราวนี้ต่อลงได้ถามว่าทำไมล่ะขอรับท่านก็เลยบอกว่าเขาบอกฉันไม่แล้วอีกสามปีเขาจะตายปีนี้เป็นการครบปีที่สามเขาต้องตายแน่ก็ถามหลวงพ่อวัดบันแผนบอกว่าพระครูรัตนาภิรมย์ถามว่าหลวงพ่อปานถ้าตายแล้วไปไหนท่านก็บอกว่าไปใช้ดุสิต เพราะว่าหลวงพ่อปานปรารถนาพุทธภูมิมีบารมีเข้มแข็งมากหลังจากนั้นหลวงพ่อวัดบันแผนก็มาก็มีคนอื่นมีคนอื่นก็มีความคิดว่าหลวงพ่อท่านอาจจะฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินหลวงพ่อวัดบันแผนก็เห็นใจก็เลยเสกกระดาษมนต์เล็กๆวางไว้ที่ข้างหู ท่านบอกว่าถ้าอย่างนี้จะทำอะไรก็ได้ยินหมดใครพูดอะไรก็ได้ยินหมดหลวงพ่อปานท่านก็นอนเฉยใครไปใครมาท่านก็พูดด้วยนอนลุกไม่ขึ้นแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติคล้ายๆกับคนไม่เป็นโรคท่านวันรุ่งขึ้นท่านสั่งให้จัดเครื่องบวงสรวงท่านบอกว่าฉันจะบวงสรวง เพราะว่าฉันทำอะไรผิดไว้จะต้องบวงสรวงวันรุ่งขึ้นทุกคนก็จัดเครื่องบวงสรวงตามพิธีกรรมท่านก็บอกว่าเวลา10 โมงเช้าฉันจะบวงสรวงแต่ใครจะคุยอะไรกับฉันก็คุยซะก่อนนะนี่ท่านพูดแต่ตอนเช้าหลังจากบวงสรวงแล้วฉันจะไม่พูดอะไรทั้งหมดจนกว่าฉันจะตายท่านพูดเหมือนกับว่าคนยังไม่เป็นโรคพูดเป็นปกติแต่อาการลุกไม่ขึ้นแล้วนะนอนเลยพอถึงเวลา4 โมงเช้าท่านก็เริ่มบวงสรวงเสียงแจ่มใสมากเหมือนกับคนไม่ป่วยพอบวงสรวงเสร็จท่านก็นอนหลับตาตอนนี้ไม่คุยกับใครแล้วเงียบกริบในเมื่อท่านสั่งไว้ว่าฉันจะไม่คุยกับใครก็ไม่มีใครชวนคุยกับท่าน ก็เป็นการบังเอิญจริงๆมีอาจารย์เกี้ยวซึ่งเป็นเพื่อนเก่ากันพอรู้ข่าวว่าหลวงพ่อปานมาอาจารย์เกี้ยวน่ะสึกไปแล้วแต่อาจารย์เกี้ยวนี่เห็นจะเป็นแต่นักเทศอย่างเดียวนักเทศเก่งมากแต่กรรมฐานคงไม่เก่งมาถึงเข้าไปใกล้บอกท่านปานท่านปานพุทโธนะพุทโธนะท่าน
ถ้าสะบัดหน้านิดหนึ่งแสดงว่าไม่ต้องการคำพูดนั้นหรือว่าท่านอยู่ในฌานแล้วก็ในช่วงนั้นมีพระครูอุดมสมาจารย์วัดน้ำเต้าหรือว่าที่เรียกกันว่าพระครูสังนั่งสมาธิอยู่ปลายเท้าติดกับฝานั่งพิงฝาเท้าสมาธิตามหลวงพ่อปานเข้าใจว่าจะทำอย่างพระอานนท์ พระอานุรุทธพระอานุรุทธเวลาที่พระเจ้านิพพานพระนุทธเข้าฌานตามพวกเราก็ถามกันว่าเวลานี้หลวงพ่อตายแล้วหรือยังเพราะว่ามีการสงบมากร่างกายไม่ไหวไม่จริงไม่กระดุกกระดิกก็เลยว่าพระครูสังก็ลืมตาขึ้นมาบอกว่ายังไม่ตายยังไม่ไปไหน เวลานี้ยังทรงอารมณ์อยู่ในฌานสี่ และจิตกำลังมีความสุขมีความเบิกบานเพราะมีเทวดามีนางฟ้ามีพระพรหมมีพระอริยเจ้าห้อมล้อมเต็มในอากาศจิตใจของท่านเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายและจิตใจส่งไปที่เทวดานางฟ้าพรหมและพระอริยเจ้าตอนนี้ทางร่างกายไม่มีความรู้สึกพวกเราอย่าคุยกันเลยไม่เกิดประโยชน์ หลังจากนั้นมาตอนเย็นอาตมาเองกับเพื่อนเพื่อนพระอีกสามองค์ด้วยองค์ด้วยกันก็ไปจับมือจับชีพจรเวลาใกล้หกโมงถ้าบอกหกโมงท่านจะตายจับชีพจรก็เต้นเป็นไปตามปกติเชื่อชีพจรมือชีพจรเท้าทั้งสองข้างคนละอันเต้นปกติมันก็คนธรรมดา แต่ถ้าว่าเบาแต่ว่าถึงเวลาหกโมงเป้งในกาตีเป้งเดียวท่านลืมตาแป๊บแล้วก็หลับตาชีพจรดับพร้อมกันแต่ว่าก่อนที่ชีพจรจะดับประมาณสามนาทีท่านลืมตาขึ้นมาท่านบอกว่าถามว่าใครบอกผมครับท่านถามว่าลิงดำใช่ไหมบอกว่าใช่เขารับเวลานั้นก็ยังมีพระมีอาวุโสน้อย บอกเธอจึงบอกพระบอกญาติโยมด้วยนะว่าหลวงพ่อลาแล้วนะแล้วท่านก็บอกว่าโบสถ์วัดเสาธงที่หลวงพ่อสร้างไว้ยังไม่เสร็จช่วยสร้างให้เสร็จด้วยนะก็เลยกราบเรียนนะบอกว่าผมเป็นพระมีอายุน้อยเขาอาจจะไม่ศรัทธาถ้าเขาขอร้องผมจะช่วยแต่เขาไม่ขอร้องผมไม่ช่วยท่านก็พยักหน้าได้ถามว่าถ้าเวลานี้หลวงพ่อใกล้จะไปแล้วถ้าพระสงฆ์ต้องการจะสงเคราะห์ จะทำยังไงท่านบอกว่าถ้าพระสงฆ์ก็ดีญาติโยมก็ดีตั้งการสงเคราะห์ให้สวดอิติปิโสก็แล้วกันเคยบอกกับบรรดาพระทั้งหลายบอกว่าหลวงพ่อปานต้องการอิติปิโสพระก็สวดโยมก็สวดพร้อมกันเมื่อถึงเวลาหกโมงเป้งพอดีท่านลืมตาแล้วก็หลับชีพจรดับทันทีพระครูดมสมาจารย์ก็ลืมตาบอกว่าหลวงพ่อไปแล้วสวยงามมาก มีกระบวนแห่มีรถด้วยตอนนี้ตอนที่หลวงพ่อปานตายก็มีเรื่องอัศจรรย์ขอโทษขอเล่าย้อนไปนิดหนึ่งก่อนหน้าที่ท่านจะตายหนึ่งวันท่านบอกว่าเวลานี้ฉันมีหนี้อยู่4,000 บาทแล้วก็พระเครื่องที่ท่านแจกทำแจกเวลานี้ข้างนอกในหมดแล้วฉันเก็บไว้ในหีบเหล็ก ในห้องในสองลูกจำนวน4,000 องค์ถ้าใครเขายังรับก็ขอให้เขาทำบุญหนึ่งบาทนะองค์ละ1 บาทเป็นเงิน4,000 บาทพอดีชำระหนี้เขาก็รับคำว่าจะปฏิบัติตามนั้น ก็เป็นอันว่าพระเครื่องหลวงพ่อปานเวลานี้ถ้ามีที่ไหนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็โปรดทราบว่าถ้าเขามีมากๆ อย่าก็จงอย่าเรียกว่าเป็นพระปลอมอาจจะเป็นพระทำขึ้นมารุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วไม่มีเหลือแล้วขอยืนยันถ้าเขามีก็ไม่มีใครเขาขายกันพระหลวงพ่อปานเป็นเครื่องสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าจับแมลงป่องแล้วถ้าขาบประกัดเอาพระจุ่มน้ำเข้าเอาหลังแปะเข้ากับที่ที่ถูกกัดจะเป็นงูร้ายก็ได้วันเดียวพระจะเริ่มดูดแล้วก็ไม่ยอมหลุด
ไม่ต้องอะไรผูกจะไม่ยอมหลุดผูกก็แขนยกขาได้ทั้งหมดถ้าไม่หลุดแต่พิษหมดจะหลุดแล้วก็ประการที่สองถ้าเป็นพระหลวงพ่อปานจริงให้อารัธนาตามรูปอะไรหนุมานและครุฑก็ตามว่าอิทธิฤทธิพุทธานิมิตังเขาเดชะเดชังเขาเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะเอาในเถิดเพียงเท่านี้แล้วก็ใส่ในน้ำจะมีเสียงร้องร้องจิ๊ก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  อย่างนี้เป็นพระหลวงพ่อปานแท้ถ้าทดลองอย่างนี้ไม่มีเสียงตามนี้ไม่ใช่พระหลวงพ่อปานเพราะว่าเวลานี้ก็มีคนบางท่านเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันมานี้เมื่อต้นเดือนมกราคมอาตมาไปที่ซอยสายลมมีท่านพลตำรวจโทสมศักดิ์สืบสงวน อดีตแพทย์ใหญ่กรมตำรวจได้เป็นประธานมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระเถรโรมาบอกว่ามีคนมีพระหลวงพ่อปาน300หรือ400องค์ก็ไม่ทราบจะให้มาแจกตั้งราคาองค์ละ3,000 บาทแต่ขอกลับไปครึ่งหนึ่งอาตมาก็บอกว่าไม่ต้องแล้วพระหลวงพ่อปานหมดตั้งแต่สมัยอาตมาแจกเองแล้ว พระ4,000 องค์ไม่ทันเสร็จงานก็หมดแล้วจะมีใครสามารถมากักตุนได้ถึงเวลานี้ทั้งหลายร้อยองค์ก็เชื่อกันไม่ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นของจริงก็ได้อารัธนาตามที่กล่าวมาแล้วถ้ามีเสียงร้องได้จริงก็เป็นพระหลวงพ่อปานจริงถ้าถูกงูกัดตะขาบกัดแมลงป่องกระป๋องกัดต่อยก็ตามชุบน้ำเอาหลังแปะ พอเดี๋ยวพระจะโดดติดกับเนื้อโดยยกแขนขึ้นมาสลัดก็ไม่หลุดจะนี่เป็นพระหลวงพ่อปานแท้นี่เป็นเครื่องพิสูจน์พระหลวงพ่อปานแต่นี้เมื่อคราหลวงพ่อปานตายก็มีเรื่องอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่คนชอบลือกันจะเป็นของจริงคือมีเต่าขนาดใหญ่ซึ่งหลวงพ่อปานมาปล่อยที่จังหวัดสิงห์บุรี แต่ความจริงไม่ใช่หลวงพ่อปานปล่อยมีคนที่เขามากับหลวงพ่อปานเขาเห็นว่าเต่าตัวนี้กำลังจะถูกฆ่ามีคนนำไปแกงเขาก็ซื้อแล้วเขาก็เขียนชื่อเขาติดหน้าอกก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งปลาเต่าตัวนั้นไปกับกองทวะผักยาวาพอถึงหน้าวัดกองทวะผักยาวาแปะเขาที่หน้าวัดเต่าก็ขึ้นบันไดคลานขึ้นบันไดขึ้นมาแล้วก็เดินมาตามถนน เดินเข้ามาหาศาลาที่เขาตั้งศพหลวงพ่อปานแต่บันไดนี้เธอขึ้นไม่ได้เพราะสูงมากคนก็จับยกขึ้นมาวางข้างบนศาลาแล้วเธอก็คลานไปนอนอยู่ใต้ศพมีชื่อเป็นเจ้าของที่ตลาดบรรแผนอาตมาก็จำชื่อไม่ได้ที่หน้าอกแล้วก็มีนกแปลกๆมาจับเป็นลาที่ยาคุณศรีสุธรรมมุนีเจ้าหน้าจังหวัดเวลานั้น ตอนหลังท่านเป็นสมเด็จพุทธาจารย์วัดมหาธาตุเมื่อมรณภาพไปเร็วๆนี้เป็นเจ้าหน้าจังหวัดท่านไปเทศตอนกลางวันก็คล้ายๆกับมีใครเอาแสงเอาไปฉายที่เพดานหมุนไปวนมาวนไปจนกว่าจะเทศจบมาดูแล้วก็ไม่มีใครถือไฟฉายไม่มีใครถือกระจกก็แสดงว่าท่านแสดงให้ปรากฏว่าท่านมาแล้ว เนี่ยเล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นแล้วเขาก็เก็บศพหลวงพ่อปานไว้ที่กุฏิตามประเพณีนิยมเมื่อถึงเวลาเผาศพก็มีพระจำนวนมากไปคนจำนวนมากไปพระไปมากคนไปมากข้าวหุงสิบหกกระทะนี่ไม่ทันคนกินคนมากขนาดนั้นเวลานั้นต้องหุงข้าวกระทะเตาแก๊สมันไม่มี ก็รวมความว่าเผาศพหลวงพ่อปานเสร็จขอเล่ารัดๆนะก็เผาก็เป็นวิธีขับเผาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าว่าสำหรับศพก็มีคนบอกว่าอาจจะมีคนมาแย่งศพเวลานั้นเจ้าคุณมงคลเทพมุนีต่อมาเป็นเจ้าคุณมหาภูติวงศาจารย์วานงคาราม ท่านไปตั้งขอยพระตั้งเป็นสองแถวจากศาลาลงมาแล้วก็ยืนล้อมเมรุขบวนที่นำไปวนเมรุก็มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพญาสฤษฎีพญาประเสริฐสงครามแล้วก็ไม่กี่คนนักนำศพนอกนั้นพระยืนอยู่รอบๆและคนยืนอยู่รอบๆเมื่อเผาศพเสร็จถือว่าเป็นการเสร็จพิธีนี่ต้องขออภัยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เล่าย่อๆเท่านี้ก็เพราะว่าถ้าเย็นเยอะเกินไปก็จะเป็นที่รำคาญ หลังจากหลวงพ่อปานมรณภาพแล้วอาตมาก็ยังอยู่ที่วัดบรรณโคอีก1 ปีตอนนั้นหลวงพ่อเล็กเตสโลเป็นเจ้าอาวาสเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพแล้ววัดเหงาหงอยมากเงียบสงัดคนไปคนมาน้อยเต็มทีอาตมาเมื่อได้นักธรรมเอกแล้วก็ว่างอยู่1 ปีไม่รู้จะไปไหนแต่ว่าถึงเวลาทุดงก็ไปทุดงตอนนี้ในเมื่อว่างจากหลวงพ่อปานไม่ต้องปฏิบัติหลวงพ่อปานก็ไปทางวัดต่างๆไปดูปฏิปทาของวัดต่างๆบรรดาท่านพุทธบริษัทวัดแต่ละวัดที่มีปฏิปทาคล้ายคลึงกันนั่นคือเจ้าอาวาสท่านก็เป็นเจ้าอาวาสลูกวัดก็เป็นลูกวัดธรรมดาหน้าที่ที่จะทำก็คือ 1 ท่องหนังสือสวดมนต์ เมื่อท่องหนังสือสวดมนต์ได้แล้วก็หมดพิธีกรรมและประการที่สองเจ้าอาวาสส่วนใหญ่จะบางวัดนะบางวัดก็ไม่มีชอบเล่นหมากรุกแล้วก็มีบางวัดมีพระเรียนนักธรรมแล้วก็มีหลายวัดไม่มีพระเรียนนักธรรมก็รู้สึกสลดใจในปฏิปทาของพระก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่กับหลวงพ่อปานปฏิปทาแบบนี้ไม่มี ในเวลานี้พระปฏิบัติกันอย่างนี้หลายวัดแล้วพระพุทธศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราจะพูดอาจจะเพียงแค่นึกเมื่อนึกได้เพียงแค่นี้ก็กลับมาวัดจะไปวัดไหนก็มีสภาพเหมือนกันแต่วัดที่เจริญกรรมฐานก็มีวัดหนึ่งคือวัดของพระครูอุดมสมาจารย์ แต่ท่านตัวท่านเองท่านเจริญกรรมฐานแต่ลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยยาวฐานเหมือนกันในเมื่อหลวงพ่อปานตายแล้วอาตมาก็ไปหาหลวงพ่อจงบ่อยๆเพราะถือว่าครูบาอาจารย์พ่อจงก็สอนวิชาความรู้ที่ท่านสามารถปฏิบัติได้เอาก็เรื่องปฏิบัติ สอนความรู้พิเศษให้มากพอสมควรเท่าที่จะนำมาได้ แล้วต่อมาในคราวหนึ่งไปวัดเขาเรียกว่าวัดใหญ่ในคลองคุณพระไปด้วยกันอาตมาก็นำรูปหล่อหลวงพ่อปานไปแล้วพ่อจงก็ไปเขานิมนต์ไปด้วยพ่อจงมีหน้าที่ลงหน้าทองเอาทองปิดหน้าแล้วก็เป่าแล้วมีคนหนึ่งเขาให้อาตมาลงก็หม่อมเขาบอกลงไม่ได้แล้วพ่อจงอยู่ตรงนี้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ พ่อจงดีกว่าฉันมากเพราะพ่อจงหันมาบอกลงเถอะลงเถอะลงได้ก็เลยเขียนเอาดินสอเขียนที่ศีรษะเขาแล้วก็เป่าด้วยนมโมทายะเพียงเท่านั้นคนนั้นเดินหัวเอียงไปเลยในความจริงนั้นไม่ใช่นมผ้าของอาตมาเป็นนมผ้าของพ่อจงพอตื่นขึ้นมาตอนเช้ามืดพ่อจงก็มายืนข้างๆท่านถามว่าตื่นแล้วหรือบอกตื่นแล้วขอรับท่านถามว่าจะเรียนอะไรบ้าง คาถาอาคมต่างๆยันต่างๆมีเยอะต้องการอะไรบ้างท่านก็ทำให้ดูเขียนให้ดูว่าคาถาให้ดูหลายอย่างทำอย่างนี้กันอย่างนี้ทำอย่างโน้นกันอย่างโน้นเมื่อพิจารณาแล้วเราต้องท่องคาถากันเกือบแย่ก็เลยถามว่าหลวงพ่อขอรับเท่าที่หลวงพ่อใช้หลวงพ่อใช้คาถาบทไหนใช้ทุกบทที่บอกมาหรือเปล่าท่านก็บอกว่าเปล่า ฉันใช้บทเดียวบทที่พระอินทร์บอกฉันก็เลยกราบเรียนว่าถ้าอย่างนั้นก็ผมก็ขอเรียนบทที่พระอินทร์บอกได้ไหมท่านบอกว่าได้ก็ขอเรียนจากท่านท่านบอกทำอะไรก็ได้ทุกอย่างให้นึกถึงพระอินทร์ก็แล้วกันก็เป็นว่าได้คาถาจากท่านสำหรับเวลานี้เวลาเหลืออีกประมาณสัก4 นาทีเศษก็ขอเล่าย้อนไปถึงวัดใหญ่วัดใหญ่ท่านไปอยู่หลายวัน 7 วัน
ตอนคืนเวลาประมาณตี 2 อาตมาก็ลุกจากที่ไปซ่วมก็อยู่ไกลไฟฟ้าเข้าสว่างมีพระวิงานวัดวิงานผูกโบสถ์มันเดินกลับมาผ่านกุฏิหลังใหม่เอี่ยมซึ่งไม่มีพระอยู่แต่ว่าจะยินเสียงผู้หญิงครางมันก็ถูกทรมานจึงเดินย้อนเข้าไปดูที่ประตูเห็นประตูใส่กุญแจแต่เสียงก็เงียบ เดินย้อนกลับไปอีกก็เสียงเงียบเดินออกมาอีกครั้งหนึ่งห่างเท่านั้นสามสี่วาก็เสียงผู้หญิงครางจึงนึกในใจสงสัยก็ดูไปดูด้านหลังกุฏิเห็นหน้าต่างเปิดก็เลยไม่พลาดต่างไต่ขึ้นไปดูไม่เห็นมีอะไรในนั้นมีไฟฟ้าสว่างมีปอผูกมีปออยู่สองสามผูกกุฏิก็รก เลยกลับมาพอกลับมาพอขึ้นไปนอนข้างๆถึงที่นอนใกล้ๆน้ำพระจงพระจงก็ลุกจากที่พระตรงถามว่าเจอนักเกรงดีแล้วหรือความจริงอยู่ไกลกันประมาณสัก200 เมตรท่านพ่อจงท่านบอกว่าเสียงผู้หญิงไม่ใช่เสียงใครเสียงนางไม้กุฏินั่นเขาบอกว่าผีดุคือมีนางไม้แต่ความจริงไม่นางไม้แต่ไม่ได้ดุ คนเกรงนางไม้ไปเอาหานางไม้ดุนางไม้เขาแสดงอนุภาพไม่ปรากฏก็ถามว่าหลวงพ่อทำยังไงเธอจะสงบท่านบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา เป็นหน้าที่ของเจ้าว่าถ้าเจ้าว่าเขาไม่ขอร้องก็ห้ามบอกเขานะเขาไม่ขอร้องเราทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเจ้าว่ามีความฉลาดวัดนี้จะรวยเพราะนางไม้นี่จะให้คุณ แต่ในเมื่อเขาไม่รู้จักนางไม้เธอก็ไม่ช่วยในเมื่อไม่ขอร้องเขาก็ถามว่าที่เขาครางให้ผมได้ยินเขาไม่มีความหมายเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าเธอไม่กลัวก็ลองใจดูว่าเธอจะกลัวหรือไม่กลัวหลังจากนั้นก็พากันกลับวัดบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อกลับวัดแล้วก็ไม่มีอะไรก็นั่งนอน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีงานจะทำเพราะปานตายแล้วเงินก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดงานจะทำมันก็ไม่มีนั่งมั่งนอนมั่งภาวนาไปบ้างเดินเล่นไปคุยกับเพื่อนบ้างไปของธรรมดาธรรมดาเป็นพระว่างๆพระส่วนใหญ่เขาก็ว่างๆกันทั้งหมดก็ปรากฏว่าวันหนึ่งคุณหลวงวรเวทกำจรซึ่งเป็นน้าชายไปจากจังหวัดธนบุรี ท่านเห็นว่าท่านเลยบอกว่าเวลานี้ที่วัดช่างเหล็กเจ้าคุณมงคลเทพมณีมัจจมาตั้งโรงเรียนภาษาบาลีที่นั่นให้ไปเรียนภาษาบาลีก็นึกในใจว่าดีแล้วอยากจะเรียนภาษาบาลีมานานแต่ไม่มีโอกาสเพราะว่าเห็นว่าพระกรุงเทพท่านขึ้นมาทีไรคนเขายกย่องสรรเสริญมีความเคารพนับถือมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่พระมาจากกรุงเทพเขาเรียกว่าพระดี พระบรรนอกเรียกพระเลวเคยไปฉันในที่แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาพายกขึ้นมนเขาพูดดังๆบอกพระดีมาทางนี้พระเลวมาทางนี้ก็เป็นว่าอาตมาก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปกรุงเทพไปเรียนภาษาบาลีและอยากจะรู้ความเป็นมาของพระในกรุงเทพบอกคนเนื้อแท้ความเป็นจริงไม่เวลาที่ท่านอยู่กรุงเทพท่านมีสภาพเป็นอย่างไรอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ท่านยานบอกเวลาปรากฏแล้วเขาหยุดก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี